ี๋ยววันนี้นะครับเราจะทดสอบน้ำยาเคลือบเซรามิกตัวใหม่นะครับฝั่งซ้ายนะครับเราลงเซรามิกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนฝั่งขวาไม่ได้ทำอะไรเลยครับทดสอบน้ำจะเห็นนะครับว่าน้ำจะเกาะเป็นแผ่นเลยโอเคดูฝั่งซ้ายดูความแตกต่างครับในเรื่องของการไล่น้ำทีนี้เราจะทดสอบนะครับด้วยไฟแช็กนะครับกับฝั่งที่ไม่ได้เคลือบนะครับฝั่งด้านขวาก่อนลองเช็ดดูนะครับดูฝั่งด้านซ้ายนะครับทีนี้เราก็จะเช็ดนะครับโอเคครับแล้วพบกันในวิดีโอถัดไป